ต่อไปไปดูส่วนของอันต่อไปนะครับก็คือตัว product นะครับตัว product ทีนี้ถ้าเรามาดูในสไลด์นะใน product ของอาจารย์จะเขียนว่าให้เราเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลตัว product นะครับโดยใช้วิธีการเขียนคำสั่งเองแปลว่าอะไรแปลว่าบางครั้งบางทีเวลาเราเขียนคำสั่งโดยการเชื่อมหรือว่าการ binding ไปที่ component เนี่ยมันอาจจะไม่ยืดหยุ่นเท่าที่ควรนะครับมันอาจจะมีข้อที่เราจำเป็นจะต้องมานั่งเขียนโค้ดมืออะไรต่างๆเองซึ่งในกระบวนการเนี้ยในตัวอย่างนี้นะครับอาจารย์ก็จะพาให้ทดลองเขียนว่าถ้าเราจะเขียนเป็นคำสั่งเองที่แบบผสมกันกับการ binding component แล้วก็การเขียนโค้ดคำสั่งแบบเป็นแมทเขาเรียกว่ากึ่งๆแมนนวลน่ะจะทำยังไงนะครับทีนี้เราไปดูที่ตัวหน้าจอก่อนนะครับตอนนี้ข้อมูลเราต้องการจะเอาข้อมูลมาเทลงในตัว data grid view ตัวนี้นะครับอาจารย์ก็ทำแบบเดิมครับก็มีปุ่มตรงนี้เนาะมีปุ่มตัวนี้แล้วก็ เลือกมาที่ตัว add project data source นะครับแล้วเราก็เลือกมาที่ตัว object เหมือนเดิมนะแล้วก็เลือกมาที่ตัว product นะครับเลือกมาที่ตัว product แล้วก็จะได้เป็นฐานข้อมูลนะครับตัว binding source ของ product ขึ้นมาแล้วก็จะไปผูกกับตัว data source data grid view โดยอัตโนมัตินะครับจากนั้นอาจารย์จากโจทย์นะครับอาจารย์เอาอะไรบ้างอาจารย์เอาแค่ id nameแล้วก็ราคาแค่นั้นก็พอครับเอา product เอาสินค้าเนี่ยอาจารย์โชว์แค่ ID นะครับตัวสินค้าชื่อสินค้าแล้วก็ราคานะครับจากนั้นอาจารย์ขอปรับ size ของมันก่อนนะครับก็คืออาจารย์เปลี่ยนมาเป็นตรง auto size mode ให้เป็น display cell นะครับแล้วก็ product name ก็เหมือนกันแล้วก็ unit price ก็เหมือนกันนะครับฉะนั้นพอเรากำหนดค่าตามนี้แล้วนะครับก็จะได้แบบนี้นะอย่าลืมติ๊กตัวนี้ออกด้วยนะครับพวก enable adding อะไรต่างๆพวกนี้นะครับอาจารย์ติ๊กออกไปแล้วนะทีนี้ก็จะได้ตามนี้นะครับพอเราตัว data source เราได้มาเสร็จปุ๊บต่อไปเราก็จะต้องทำการ connect ไปยังฐานข้อมูลแล้วก็ดึงข้อมูลมาโชว์ใน data source data grid view ตัวนี้นะครับ data source ของเราชื่อว่า binding source นะครับไอตัว product binding source ตัวนี้ double click เข้าไปที่ตัว form load นะครับแล้วอาจารย์ก็จะบอกว่า product binding source นะครับจุด data source เท่ากับเราจะเอาข้อมูลมาจากตัว product ใช่ไหมครับเราก็ใช้เป็น context นะครับจุด product นะครับซึ่งต้องเอามาแปลงเป็น list นะครับก็ใช้เป็น to list นะครับวงเล็บเปิดปิดจบประมาณนี้แล้วก็ทดสอบรันโปรแกรมนะครับทดสอบรันโปรแกรมขึ้นมาเราก็จะได้แบบนี้ครับว่าตัว product เนี่ยมีสินค้าแล้วเห็นไหมเรามีสินค้าอยู่ประมาณ78ชิ้นนะครับทีนี้โดยปกติถ้าเป็นในส่วนของคัสตอมเมอร์นะครับเราจะทำการผูกตัว text box พวกนี้นะครับโดยที่เวลาเราคลิกปุ๊บผูกปั๊บให้มันอัตโนมัติของมันเลยเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าใน product เราจะทดลองดูว่าเราไม่อัตโนมัติได้ไหมเราจะเขียนโค้ดให้มันข้อมูลต่างๆเนี่ยในแต่ละช่องเนี่ยมีข้อมูลตามที่เราต้องการเราทำยังไงนะครับทีนี้ในส่วนของตัวนี้นะครับตัวเขาเรียกว่าอะไรตัว data grid view นะครับ data grid view เนี่ยมันจะมี event นะครับมี event ที่ชื่อว่า cell click นะครับ cell click นะซึ่งไอ้ cell click เดี๋ยวก็คือพูดง่ายว่าเวลาเราเลือกแต่ละคอลัมน์แต่ละโรนะครับแต่ละโรแล้วก็มันจะเกิด event cell click ตัวนี้ขึ้นมานะครับทีนี้อาจารย์ในก่อนหน้านี้อาจารย์ไปเซตเพิ่มเติมนิดนึงนะครับก็คือลืมบอกไปบางคนอาจจะไม่ได้หน้าตาแบบนี้ก็คืออาจารย์ไปเซตอย่าลืมนะเซตตรงไอ้ header ออกไปก่อนนะครับเข้ามาที่ตรงเนี่ย property ของตัว data grid view เลื่อนลงมาหาเลข41นะครับแล้วก็เซตไอ้ตรงข้างบนเนี้ยเป็น false นะครับให้ตัว header มันหายถ้ามันไม่เป็น false มันจะเป็น header ตรงนี้อยู่ใช่ไหมเราปรับให้เป็น false นะครับแล้วตอน selection mode เราเลือกมาเป็น full row select นะครับเลือกเป็นเราจะ select ทั้ง row นะครับฉะนั้นพอถ้าเรารันโปรแกรมขึ้นมาเนี่ยนะครับถ้าเรารันโปรแกรมขึ้นมาถ้ามันมีข้อมูลเวลาเราเลือกเราจะเลือกเป็นทั้ง row แบบนี้เห็นไหมครับเลือกเป็นทั้ง row ทีนี้ในส่วนของการเลือกข้อมูลปุ๊บมาโชว์นะครับให้มีข้อมูลโชว์ตรงด้านช่องด้านขวามือเราจะต้องใช้ event นะครับใช้ event ของ cell click นะครับฉะนั้นอาจารย์เลือกที่ data grid view แล้วเลื่อนมาที่ cell click แล้วก็ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปนะครับเราจะได้ตัว cell นะครับ event cell click ตัวนี้ทีนี้พอเราได้ event cell click แล้วเนี่ยเราก็จะทำการselect ข้อมูลตามที่เราเลือกนะครับว่าเราเลือกสินค้าตัวไหนแล้วดีเทลของสินค้าตัวนั้นเป็นยังไงฉะนั้นอาจารย์
ประกาศตัวแปรขึ้นมาตัวหนึ่งครับเพราะเราต้องการ ID ของสินค้าเพื่อไป select จากฐานข้อมูลใช่ไหมครับอาจารย์ก็เลยประกาศตัวแปร int นะครับ int id นะครับเท่ากับสิ่งที่เรียกมาจากฐานข้อมูลก็คือ data grid view 2เพราะว่าตัวนี้ของเราคือ data grid view 2นะครับ data grid view 2แล้วถ้าเราเลือกโลไหนนะครับก็จะเรียกว่า selected row นะครับก็คือโลที่เราเลือกนะสมมติว่าเราเลือก1โลก็จะเป็นโลแรกก็คือโลที่0นะครับแล้วก็เซลล์เราจะเอาข้อมูลจากเซลล์ไหนเพราะตอนนี้นะครับ ID ของเราอยู่ที่เซลล์แรกก็คือเซลล์ที่0นั้นเราเลือกคอลัมน์เลือกโลไหนก็เอาตัวคอลัมน์แรกออกมาฉะนั้นเซลล์ก็จะเป็นเซลล์ที่0นะครับแล้วเราสามารถดึงค่าออกมาได้ก็คือ dot value นะแต่ value เนี่ยนะครับมันเป็น object เราต้องแปลงเป็น string ก่อนนะแปลงเป็น string ฉะนั้นก็จะได้โค้ดเป็นแบบนี้แต่ทั้งหมดนะครับมันแปลงทั้งหมดเลยเนี่ยมันแปลงไปเป็น id ไปเป็น id เนี่ยมันลงไม่ได้เพราะว่า id ชนิดเป็น int แต่ตอนนี้แปลงเป็น string ฉะนั้นเราต้องทำการ pass ค่านะครับก็แปลงค่าจาก int ให้เป็นจาก string ให้เป็น int ก็คือ int. pass อย่างนี้นะครับเราก็จะแปลงค่าจากอาจจะบรรทัดตกอ่ะเกินบรรทัดก็จะเป็นแบบนี้นะครับอาจารย์ก็จะสั่งว่าให้ได้ข้อมูลมาทั้งหมดแล้วก็มาแปลงเป็น int เก็บไว้ในตัว id นะทีนี้พอเก็บไว้ใน id เราก็จะเอา id ตัวเนี้ย ไป select ข้อมูลจากฐานข้อมูลนะครับ select ข้อมูลจากฐานข้อมูลก็คือเราใช้ context ใช่ไหมครับ context ในการ select ฐานข้อมูลจุดเราจะ select ข้อมูลจาก table ไหนนะครับก็คือตอนนี้เราจะเอาข้อมูลจาก table product เราก็เลือกที่ product นะครับแล้วเราก็ select โดยใช้คำสั่ง whereWhere นะครับ แล้วทีนี้ตรง Where เนี่ยเราต้องใส่ Lambda Expression นะครับเราใส่ Lambda Expression ว่า P นะครับ P คืออะไรถ้าจาน Enter ลงมานี่อาจจะดูง่ายขึ้น P ก็คือสิ่งที่เรา Select ได้จาก Product นะครับก็คือหาข้อมูลของ P ที่มี ID นะครับเท่ากับ ID ที่เรารับเข้ามาจากดึงเข้ามาจากหน้าจอนะครับก็คือ ID ตัวนี้นะครับซึ่งการ select อาจจะได้ข้อมูลหลายตัวฉะนั้นเราจะเอาตัวแรกนะครับที่มัน select ได้ก็คือจุด first เราจะได้ข้อมูล record แรกในการ select ข้อมูลนะครับเราได้ record แรกออกมาแล้ว record แรกเนี่ยได้ออกมาเสร็จปุ๊บต้องมีตัวแปรมารับใช่ไหมครับฉะนั้นอาจารย์ก็จะต้องประกาศตัวแปรขึ้นมาตัวหนึ่งว่าเป็น var result นะครับก็คือผลลัพธ์ของการ select ข้อมูลได้ข้อมูลอะไรก็เอามาใส่อยู่ใน result ตัวนี้นะครับหลังจากนั้นพอเราได้ข้อมูลเสร็จปุ๊บนะเราก็จะเอาข้อมูลเนี่ยไปใส่นะครับไปโชว์อยู่ที่ตัว text พวกนี้นะครับอย่างเช่นตัวข้างบนเนี่ยเป็น text box 12นะครับตัว product name เป็น text box 11เพราะว่าจาก copy มาลงปุ๊บมันเรียงกับหน้ากับหลังประมาณนั้นฉะนั้นตัวนี้เป็น12 11 10 9 8นะครับ10 9 8โอเคเราเอาทีละตัวเลยนะครับเราก็จะบอกว่า text box 12นะครับจุด textมีค่าเท่ากับ result ก็คือตัวที่เรา select ข้อมูลมาได้ถูกไหมครับตัวแรกจะเป็น id นะเป็น id เพราะเอา id เนี่ยนะครับเอา id เนี่ยมาใส่ตรงช่องแรกนะครับตรงช่องแรกแล้ว id เนี่ยชนิดข้อมูลเป็น int ถูกไหมครับเราตัว text box จะเป็น text ฉะนั้นอาจารย์ต้องเปลี่ยนค่าจาก int ให้กลายเป็น string ซะก่อนประมาณนี้ต่อมาครับ text box 11ก็คือตัวproduct name นะครับ text box 11จะมีค่าเท่ากับ result จุด product name ถ้าจำไม่ผิด product name ก็จะเป็นชื่อสินค้านะครับชื่อสินค้าต่อมาเป็น unit price กับ package เหมือนเดิมครับก็จะเป็น text box text box 10จุด text นะครับก็จะเป็นอะไรนะเมื่อกี้ลืมแล้ว unit price ก่อนแล้วก็ package unit price นะครับ resultจุด unit price นะครับ unit price เสร็จแล้วก็จะตี error อีกทำไมถึงตี error เพราะ unit price มันเป็น decimal นะครับเป็นชนิด decimal แต่ว่าเอามาใส่ใน text ไม่ได้ฉะนั้นเราก็ต้องแปลงอีกครับก็คือ decimal จุด pass นะครับแปลงให้กลายเป็นโอ้ยไม่ใช่โทษทีต้องเป็นจุด to string เพราะแปลงเป็น string นะครับแปลงเป็น string อย่างนี้ต่อไปก็เป็น package ครับก็คือ text box 9นะครับจุด textให้ได้เท่ากับ result จุดpackage นะครับ package ก็จะได้ตามนี้ละนะครับได้ตามนี้ซึ่งยังไม่ครบนะจริงๆแล้วมันยังเหลืออีกตัวหนึ่งก็คือ is discount นะครับ is discount ก็จะเป็น text box 8 text box 8นะครับก็จะเป็น
text box 8. text นะครับมีค่าเท่ากับ result. is discounted ก็คือมันลดราคาหรือเปล่านะครับแล้วลดราคาเนี่ยมันเป็นชนิดเป็นบูลีนเหมือนเดิมครับถ้าเป็นบูลีนแล้วก็มาใส่ true string อยู่ดีอ่ะก็แปลงให้เป็น string ก่อนแล้วค่อยมาใส่อยู่ในตัว text box จุด text นะครับพอเราได้แบบนี้เสร็จปุ๊บนะครับเราก็ลองรันโปรแกรมดูพอเข้ามาที่หน้า product นี่ถ้าเราเลือกนะครับตอนนี้มันเลือกก็จริงนะแต่เรายังไม่ทันกดเพราะว่า event ของเราที่เราเลือกก็คือ event cell click นะครับถ้าเราคลิกก่อนแล้วมันค่อยทำงานฉะนั้นอาจารย์ก็กดคลิกกิ๊กหนึ่งครั้งเห็นไหมครับมันก็จะมีข้อมูลตรงนี้นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันครับปึ้งตัวนี้แต่ตอนนี้อาจารย์ใส่ผิดนะครับรู้สึกว่าจะเป็น text box 9กับตัวนี้สลับกันนิดนึงนะครับประมาณนี้อาจารย์ต้องแก้นิดนึงนะครับโอเคแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราขยับมันก็ค้นหาข้อมูลให้ตามที่เราต้องการตอนที่เราคลิกนะครับฉะนั้นตรงนี้อาจารย์จะเปลี่ยนนะครับจาก text box 9เป็น text box 8เพื่อให้มันถูกต้องนะครับฉะนั้นก็รันโปรแกรมใหม่อีกครั้งนึงรันโปรแกรมใหม่ขึ้นมาก็เห็น product นะครับเมื่อเราคลิกปึ๊บเห็นไหมก็จะได้ข้อมูลที่ครบแล้วนะครับแต่ทีนี้ยังเหลืออีกข้อมูลนึงที่สำคัญก็คือตรงนี้ครับ supplier นะครับถ้าใครที่เข้าไปดูตัวนี้ครับในโมเดลเนี่ยของ product นะครับไหนคือ product นี่คือ product นะครับตัว supplier นะครับ supplier เนี่ยถ้าเป็นฟิลปกติมันไม่มีมันมี supplier ID แต่อาจารย์ต้องการคือจากโจทย์เนี่ยตัวนี้นะตัวอย่างนะอาจารย์อยากได้ชื่อของ supplier มาโชว์บนนี้นะครับอยากได้ชื่อมาโชว์บนนี้เราจะทำยังไงดีนะครับตอนนี้มันไม่มีชื่อนะตอนนี้เนี่ยมันที่อาจารย์เขียนนะครับถ้าเราดึงออกมานะสมมติเราจะดึง result นะครับ result จุดมันจะมีแต่ supplier กับ supplier IDนะครับเราถ้าเราต้องการจะดึงตัวซัพพลายเออร์ที่เป็นซัพพลายเออร์เนมอ่ะก็คือชื่อของบริษัทที่ส่งสินค้ามาให้เนี่ยเราจะต้องซัพพลายเออร์ตัวที่เป็น navigation property ตัวนี้นะครับตรงไหนล่ะตัวนี้ครับตัวนี้มันจะลิงก์ไปที่ table supplier แล้วเราจะดึงตัว company name ได้ฉะนั้นอาจารย์ก็อาจจะเลือกว่า supplier. company nameอย่างเงี้ยอาจารย์ก็จะได้นะครับอาจารย์ก็เข้าถึง2ชั้นนะครับทีนี้พอเข้าถึง2ชั้นเนี่ยอาจารย์ก็ต้องมีตัวอะไรมารับซึ่งตัวที่มารับของอาจารย์ก็คือตัวคอมโบบ็อกตัวนี้นะครับคอมโบบ็อก1นะครับคอมโบบ็อก1ฉะนั้นการทำแบบนี้นะครับถ้าทำบายดิ้งธรรมดาจะทำไม่ได้นะแต่นี้อาจารย์จะลองทำให้ดูนะก็จะเป็นคอมโบบ็อก1นะครับจุด text ก็จะมีค่าตามที่เราเรียกเข้ามานะครับตามที่เราเรียกเข้ามาแล้วเราก็รันโปรแกรมนะครับรันโปรแกรมเราก็จะได้ตามที่เราต้องการนะอย่างเช่นกด product ตัวที่2เห็นไหมครับมันก็จะมีข้อมูลทุกอย่างตามที่ต้องการแต่ว่าข้อหนึ่งที่มันยังไม่สมบูรณ์ก็คือว่าอาจารย์มีข้อมูลแหละว่าไอ้ product เบียร์ช้างตัวเนี้ย product เบียร์ช้างตัวเนี้ย supplier ที่เอามาส่งหรือบริษัทที่เอามาส่งคือบริษัท Exotic Liquid อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันมีคนประสงค์แต่ว่าถ้าอาจารย์จะเปลี่ยนมันล่ะเป็นบริษัทอื่นอาจารย์จะเปลี่ยนยังไงอาจารย์จิ้มเลือกมันไม่มีให้นะครับเพราะตอนนี้เราทำการลิงก์แค่1เรคคอร์ดก็คือตัวนี้ตัวเดียวนะครับเราจะทำยังไงให้ตัวคอมโบบ็อกของเราเนี่ยมันมีให้เราเลือกนะครับให้เราเลือกซัพพลายเออร์แล้วเราได้ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับตัวอย่างเช่นถ้าเราเลือกซัพพลายเออร์คนใดคนหนึ่งสมมติมีให้เลือกนะซัพพลายเออร์คนใดคนหนึ่งพอเราเลือกเสร็จปุ๊บเราจะต้องเอา ID เพราะว่าในตัวเทเบิลนะครับย้อนกลับมาที่เทเบิลเราต้องเอา ID ของซัพพลายเออร์เนี่ยมาใส่ตรงนี้นะครับก็คือพูดง่ายๆเราเลือกจากชื่อของซัพพลายเออร์แต่เราจะเอา ID มาเก็บในฐานข้อมูลถ้าเราจะอัปเดตนะครับทีนี้ในวิดีโอถัดไปเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายให้ฟังว่าเราจะทำยังไงให้เราเลือกมีตัวให้เลือกข้างล่างตัวนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวดูในวิดีโอถัดไป